สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ o บุ๊ e ดิฟ่าชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือ King of Work the Rising โดยอาจารย์มาซาคาสุคาสุระแล้วก็ทีมงานกันอีกเช่นเคยครับ สำหรับอาร์ตบุ๊กที่ไฟล์รีวิวในครั้งนี้เนี่ยทางผมก็จะขอแบ่งหัวข้อการรีวิวไปเหมือนเดิมนะก็จะเริ่มต้นด้วยรายละเอียดเรื่องราวความเป็นมาของหนังสือ King of Work the Beginning นะครับตามด้วยวันเดือนปีที่ผลิตจำนวนหน้าและวัสดุที่ถูกนํามาใช้ในการผลิตหนังสือแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็คือวิธีการจัดเก็บและการรักษาหนังสือนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยทางผมก็จะขอแนะนําจากการที่ว่าได้มีโอกาสเปิดให้ทุกท่านชมไปพร้อมกันนะครับ สำหรับจุดเริ่มต้นของหนังสือไทเกอร์แอนด์บันนี่กล่องนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่รวบรวมผลงานทั้งหมดของเนื้อเรื่องฟิล์มแอนิเมชันไทเกอร์แอนด์บันนี่เดอะไรซิ่งนะครับที่ได้มีการออกฉายหลังจากภาคแรกเดอะบิ i n นิ่งเนี่ยเพียง2ปีเท่านั้นนั่นก็คือในปี2014ครับโดยกล่องนี้เนี่ยได้ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ตามเก็บหลังจากฟิล์มแอนิเมชันฉายเพียง2เดือนซึ่งถือว่าเป็นการปิดจบที่ลงตัวมากๆเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยไทเกอร์แอนด์บันนี่ก็หายไปร่วม8ปีนะครับก่อนท เมชั่นภาคใหม่ในปี2022ในชื่อ Tiger and Bunny 2นั่นเองครับใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้นะตามแอปสตรีมมิ่งทั่วไปเลยสำหรับการคิดจัดทำลิมิเต็ดบล็อกกล่องนี้ขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างคล้ายกับกล่องแรกมากๆเลยเพราะว่าทำหนกล่องออกมาแล้วเนาะถ้าเกิดไม่ทำอีก1กล่องที่เป็นกล่องจบเนี่ยมันก็ยังไงอยู่โดยทีมงานเนี่ยก็ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับมาจัดทำขึ้น ซึ่งรวบรวมผลงานโปรดักชันทั้งหมดนะครับที่ทางทีมงานเนี่ยได้ลงแรงลงมือทำไปออกมาให้แฟนๆได้สะสมกันบทสัมภาษณ์ภายหลังนะครับก็ได้ออกมาคล้ายๆกับกล่องแรกเลยว่ากล่องนี้เนี่ยจะมีหลายๆอย่างที่คล้ายกับกล่องแรกไม่ว่าจะเป็นขนาดกล่องของภายในกล่องนะครับแต่ก็จะมีของเพิ่มเติมมาให้ด้วยการเลือกทํากล่องที่2ขึ้นมานะครับก็ทางทีมงานเนี่ยได้ประสบการณ์จากกล่องแรกแล้วเนาะแล้วผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเขาก็เลยอยากทําทั้งพาร์ทสื่อที่เป็นนักแสดงหรือตัว ละครนะครับที่แสดงถึงศักยภาพตัวไทเกอร์แอนด์บันนี่เองแล้วก็ทางด้านสื่อที่เป็นสื่อพิมพ์นะครับที่จะช่วยชีย้แจงรายละเอียดต่างๆถึงขั้นตอนโปรดักชันบล็อกเรชั่นนะครับก็คือตั้งแต่การออกแบบตัวละครนะครับเซตติ้งต่างๆภายในเรื่องของต่างๆที่ตัวละครใช้นะครับฉากสกรีนเพย์กีเฟมแอนิเมชั่นสำหรับออกแบบพวกจุดขยับนะครับก่อนที่จะมาลงสีก่อนที่จะนำไปทำแอนิเมชั่นต่อไปครับ มาดูในส่วนของตัวของที่มีมาให้ในกล่องกันครับเท่าที่ผมลองเปิดดูเนี่ยก็จะมี4ชิ้นนะเท่ากับกล่องแรกเลยกล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือทั้งหมดนะครับไม่ได้มีคีเฟมแอนิเมชันชีตมาเหมือนกล่องแรกนะของชิ้นแรกเนี่ยก็คือเป็นหนังสือนะครับเล่มแรกก็คือจะเป็นเล่มที่เล็กที่สุดเลยจะเป็นสีเหลืองสว่างนะครับด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับของทีมงานหลายๆฝ่ายเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์คาสุระเองตัวทีมงานต่างๆนะครับทั้งโปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์คีเฟมแอนิเมเตอร พอกซาแอนเอฟเฟกต์ดีเรคเตอร์ต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครอ่านญี่ปุ่นออกเนี่ยก็ขอให้อ่านนะครับรับรองว่าฟินแน่นอนในส่วนของเล่มที่2นะครับก็จะมีชื่อว่าซูเปอร์แฟนบุกนะครับจะเป็นการรวม Data นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยจากทั้ง2ภาคนะครับส่วนขยายที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือการนำสตอรี่บอร์ดบางส่วนของเรื่องเนี่ยมาใส่ไว้ในเล่มนี้ด้วยถึงว่ามันจะเล็กแล้วก็น้อยไปสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดดูคู่กับคีเฟมแอนิเมชันีกเล่มหนึ่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างลงตัวเลยครับเราจะได้ดูเทียบกัน ต่อฉากได้เลยของชิ้นที่3เนี่ยก็จะเป็นหนังสือเช่นกันครับก็คือจะเป็นหนังสือคีเฟมแอนิเมชันนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยให้มา176หน้าใช่ไหมกล่องที่แล้วแต่กล่องนี้เนี่ยให้มาทั้งหมด2 4 0หน้านะครับแบบฉากต่อฉากเลยส่วนตัวคิดว่าการเลือกหนังสือเล่มนี้มาออกแบบแล้วก็วางลงมาใน ลักษณะของกระดาษที่เป็นไซส์ B4 หรือแนวนอนเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าดิเมนชันเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับจอภาพที่พวกเรารับชมในแอนิเมชันฟิล์มมากที่สุดนะครับทำให้การเอาภาพมาสแกนลงนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีการบีบหรือการดึงภาพเลยถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยในแต่ละภาพเนี่ยบางภาพอาจจะมีการโยงลูกศรหรือเขียนบางอย่างลงไปในภาพด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือส่วนของคอมเมนต์ต่างๆนะครับจากทางดี r e c เตอร์แล้วก็โปรดิวเซอร์นั่นเองครับ สำหรับของชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่4ก็จะเป็นหนังสือเหมือนกันนะแต่เล่มนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือ setting and material นะครับหรือก็คือการออกแบบฉากตัวละครข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในเรื่องนะครับซึ่งทำออกมาทั้งหมด2แบบหลักๆนะครับก็เหมือนเล่มแรกเลยนะั่นก็คือ1แบบที่ลงสีแล้วนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบ final sketch เท่านั้นที่จะเป็นลายเส้นดำๆนะให้เราเห็นโครงสร้างต่างๆของการออกแบบ คำนวณหน้าเนี่ยก็จะพอๆกับเล่ม Keyframe Animation เลยครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับก็ต้องขอบอกว่าปกติแล้วเนี่ยผมชอบดูเล่ม Material and Setting มากกว่าครับเพราะว่า ่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่รายละเอียดที่เราไม่ค่อยสังเกตจากการอ่านหรือการรับชมอนิเมชันฟิล์มครั้งแรกมาให้ครับเช่นการออกแบบตัวละครด้านรูปร่างหน้าตานะครับเราก็จะเห็นหลายๆมุมของตัวละครน,นะครับด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างด้านเสยเรียกได้ว่าออกแบบมาให้เราเห็นเนี่ยแทบทุกมุมเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นด้านชุดของตัวละครน,นะครับก็จะมีการออกแบบวิธีการตัดเย็บให้เราดูนะครับรวมไปถึงมีกล่องเล็กๆเนี่ยที่แสดงถึงตัวรูปสเก็ตคร่าวๆนะครับของการออกแบบ นนแล้วถ้าเกิดเป็นเราของเครื่องใช้เช่นโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นแบบมือถือโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์ที่วางอยู่โทรศัพท์ปิดโทรศัพท์เปิดด้านซ้ายด้านขวาแทบจะหมุนให้ดูเลยครับและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดของ material and setting ทุกเล่มเลยก็คือ mechanical and vehicle design นะครับก็คือ การออกแบบยานยนต์หรือสิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับรวมไปถึง Tiger ร์แ e น the r น s ี่เก็ทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันเรื่องอื่นเลยครับในด้านวัสดุที่ถูกถนํามาใช้ในการผลิตหนังสือนะครับก็ต้องขอพูดถึงตัวกล่องก่อนเลยทีมงานเนี่ยได้เลือกใช้ฮาร์ดบอร์ดนะครับมาทาเป็นอ u ล e r box นะครับหรือกล่องนอกแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะห่อด้วยกระดาษทั่วไปครับซึ่ง ตัวหนังสือทั้ง4เล่มเนี่ยก็เลือกใช้กระดาษได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะ2เล่มใหญ่นะครับที่เลือกใช้กระดาษไซส์ B4 ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่ทําด้านปริ้นหรือทําหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งเนี่ยการเลือกใช้ไซส์ B4 เนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเพราะค่อนข้างเส้นเปลืองแล้วก็โปรดักชันคอร์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นกระดาษไซส์พิเศษ แต่ทีมงานแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ยังเลือกใช้นะครับเพื่อให้หนังสือกล่องนี้เนี่ยออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับสำหรับวิธีการจัดเก็บรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยครับเพราะว่าสามารถเอาออกมาชมแล้วก็เอาเข้ากล่องแล้วก็ตั้งโชว์แบบสวยๆได้เลยเพราะว่าในตัวกล่องเนี่ยมีฟิตติ้งไซส์สำหรับหนังสือแต่ละเล่มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายต่อการจัดเก็บแล้วก็การหยิบขึ้นมาชมครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับอาร์ตบุ๊ก่ไฟล์รีวิว King of Work the Rising นะครับโดยอาจารย์มาซาคาสุคาสุระแล้วก็ทีมงานนะถ้าใครสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทักมาหาผมที่อาร์ตบุ๊กดิฟายตามช่องทางในเดสคริปชันด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นหรือผิดพลาดไปเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็สามารถช่วยกันแอดแท็กเวลานะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อให้อาร์ตบุ๊กดิฟายรีวิวในครั้งนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สบมบูรรณ์มากขึ้นคับ สำหรับวันนี้อาร์บุ๊กที่ไฟสวัสดีครับ